อันนี้จะเอาลิกของกีตาร์ฟลาเมงโกนะครับซึ่งจะเป็นลิกของปาโกเดลูเซียนะครับแต่เพลงนี้จริงๆแล้วมันต้องเล่นกับกีตาร์2ตัวนะครับมันต้องมีอีกตัวหนึ่งมาเป็นคอร์ดให้มาเป็นริทึมให้นะครับมันถึงจะโอเคมากกว่าแล้วก็เพลงนี้มันมีทั้งหมด3ตอนมันค่อนข้างที่จะยาวนะครับเดี๋ยวผมค่อยบอกให้ฟังนะครับซึ่งเพลงนี้ถ้าเวลาเรามีมือคอร์ดใช่ไหมถ้าเราเล่นแบบโซโล่เพียวๆแบบนี้อันนี้เดี๋ยวผมเอามาเกริ่นคร่าวๆก่อนนะครับแต่ที่ผมจะมาแนะนำก็คือเป็นลิกสั้นๆนะครับเอาไว้เล่นเท่ๆนะฮะแต่นี้เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปลักษณ์เวลาเราเพลงนี้ที่มันเล่นก่อนมันจะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้ามันมีกีตาร์2ตัวเนี่ยมันจะสวยงามนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็คือมันมีท่อนที่แตกต่างกันอยู่3ท่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าลิกที่จะเอามาวันนี้ว่ามันเป็นตรงไหนนะครับผมจะเอามาแค่2ลิกซึ่งมันจะอยู่ในท่อนสุดท้ายของเพลงนี้นะโอเคเพลงนี้ท่อนแรกจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นคีย์ E minor ใช่มั้ยแต่ตอนที่เล่นโซโล่มันจะใช้คอร์ดA minor 7ใช่มั้ยแล้วก็ B minor 7แล้วก็ A minor 7แล้วก็ B 7แต่ใช้สเกลใน E minor นะครับโอเคทีนี้พอท่อนที่2มันจะเปลี่ยนมาเป็น E minor แล้วก็ไป D แล้วก็ C แล้วก็ B โอเคท่อนที่3ที่จะเอามาฝากก็คือมันมีแค่นี้ E minor แล้วก็ D นะครับซึ่งมันจะเป็นท่อนสุดท้ายมันจะมีอยู่แค่2คอร์ดคืออันนี้อันนี้เวลาเราเล่นช้าๆใช่ไหมแต่ถ้าเร็วก็นะเป็นเคล็ดลับของทางฟลาเมงโกนะครับเวลามันจบวรรคใช่ไหมมันดีดนิ้วชี้แบบนี้มันจะโดนตรงนี้ด้วยสำหรับอันนี้แบบนี้ถ้าเราแล้วผมจะเล่นแค่ดีดแบบนี้ให้ดูนะลักษณะนี้ต้องเคาะเบาๆนะครับประมาณนี้เวลามันจบลิกหรือว่าจบเพลงจบวรรคอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเราไม่รู้จะเล่นไงใช่ไหมเราลองเอาแบบนี้เอานิ้วชี้ดีดลงบนตัวกีตาร์แบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ตวัดลงแบบนี้ให้โดนสายกีตาร์ไปแบบนั้นแบบนี้ถ้าช้าๆก็มาแบบนี้ปั๊บแล้วก็แล้วขาลงก่อนใช่ไหมปั๊บปั๊บแล้วก็เอาหัวแม่มือขึ้นมาด้วยก็แบบนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้พอเร็วขึ้นก็นะทีนี้มันจะใช้ในตรงนี้แล้วก็ทีนี้อีกลิกหนึ่งคอร์ดดีช้าๆก่อนนะเวลาเล่นเพลงพวกนี้มันจำเป็นที่เราต้องวอร์มมืออะไรให้ค่อนข้างที่จะให้มันล่วงก่อนเพราะมันเหมือนกับเราถ้าเป็นกีฬาก็เหมือนวิ่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมเหมือนนักฟุตบอลอะไรแบบนี้เราไม่วอร์มมาก่อนแล้วก็ไปถึงลงเลยนี่มันค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวลำบากนะครับโอเคกลับมาอีกทีนึงโอเคแค่นี้เร็วขึ้นก็โอเคเดี๋ยวผมจะแบ่งให้มันง่ายกว่านี้เพราะนั้นอันแรกคืออันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งนิ้วก้อยตรง E flat ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ E F sharp G F sharp E minor
พอเล่นเต็มๆก็มันเป็นลิกที่ค่อนข้างที่ยาวนะครับอันนี้มันไม่ใช่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มนะฮะก็ขออนุญาตบอกกันก่อนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นกีตาร์ใหม่อันนี้มันต้องฝึกทักษะต่างๆที่มันจำเป็นจะต้องใช้งานมาให้ได้ก่อนนะครับที่แน่ๆก็คือเทคนิคด้านมือขวาทั้งหมดนะครับมันเป็นเรื่องที่จำเป็นมันค่อนข้างยาวหน่อยนะทีนี้ถ้ามือมันเริ่มที่จะคล่องขึ้นใช่ไหมที่ใช้งานนะครับทีนี้เดี๋ยวจะทวนอีกทีแล้วเดี๋ยวจะไปที่คอร์ดดีนะครับนี้ใช้นิ้วตามนี้นะครับมันต้องฝึกนิดนึงแค่นั้นแล้วก็ลงแบบนี้โอเคทีนี้ไปที่คอร์ดดีลักษณะนิ้วที่เราใช้คืออันนี้สังเกตดูนิ้วก้อยอย่างนี้ที่จริงตรงนี้มันจะเป็นนิ้วนางใช่ไหมทีนี้ลักษณะการใช้นิ้วเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าเราเล่นในคอร์ดใช่ไหมเราจะลงคอร์ดตอนไหนเพราะนั้นอันเนี้ยเราจะจับลักษณะนี้ใช่ไหมเราจะลงคอร์ดตรงนี้แบบนี้เห็นไหมทีนี้ตรงเนี้ยที่จริงแล้วเราจะไม่จับก็ได้แต่ว่าในลักษณะที่เราเล่นแบบตีคอร์ดทั้งหมดใช่ไหมมันจำเป็นที่ต้องกดตรงนี้เพราะว่าตัว E นี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับในโน้ตของในคอร์ดดีนะครับโอเคหรือที่เราจับแบบนี้อีกอย่างก็คือเราจะเล่นตรงนี้เราจะดีดลงแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราดีดโดนหมดทุกสายเลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเล่นตรงนี้ทีนี้อันนี้เป็นลักษณะนี้ใช้นิ้วนี้แล้วก็นิ้วก้อยแบบนี้เอาใหม่อย่างนี้นะอย่างนี้แล้วเราก็เอานิ้วลงคอร์ดแบบนี้นะให้ชินก่อนผมเองถ้าไม่ได้ซ้อมมาก็บางทีจับไม่ค่อยลงเหมือนกันจับผิดตำแหน่งนะครับเห็นไหมนี่แล้วก็แบบนี้แล้วก็แล้วก็อีกทีหนึ่งช้าๆนะแล้วก็ลงแบบนี้แล้วก็พอเราเล่นเร็วนะดูว่ามือคล่องหรือยังประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่ว่านี่ยังไม่ค่อยคล่องต้องวอร์มกันสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะเล่นจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะสำหรับเรื่องพวกนี้เทคนิคมือขวาอันนี้มันเป็นเทคนิคพิกาโดนะครับมันจำเป็นที่เราจะต้องฝึกนิ้วมือขวาให้ชัดเจนให้แข็งแรงนะครับให้ได้ตามสั่งนะซึ่งวิธีเล่นวิธีวอร์มนิ้วต่างๆผมก็ได้ทำไปหลายคลิปมากนะครับสำหรับเทคนิคพวกนี้ที่จริงในลิกเนี่ยที่เอามาฝากเนี่ยก่อนที่จะ
ข้าโซโล่ลึกเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็ใช้ลิกตรงนี้มาก่อนนะครับถ้าคนที่เคยฟังจะเข้าใจนะครับแต่ถ้าเราไม่เคยฟังมันก็ค่อนข้างที่จะไม่รู้ว่าพูดถึงอะไรนะครับโอเคทีนี้ตรงเราเอาตรงนี้ใหม่นะอันนี้เอาเป็นลิกเท่ๆบางทีเราไปเล่นในเพลงอื่นแต่ว่าเราใช้ลิกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเวลาการจับคอกีตาร์นะมือซ้ายมันเป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่เหมือนกันนะครับเราไม่ได้เอามือมาไว้แบบนี้นะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้อยู่หลังคอกีตาร์โอเคอันนี้นิ้วชี้ก่อนสายเปิดแบบนี้แล้วก็นิ้วชี้อันนี้ที่คอร์ดดีเปลี่ยนนิ้วแบบนี้แล้วก็เวลาดีดลงแบบนี้ให้มันโดนแบบเนี้ยเราสามารถที่จะฝึกแค่ดีดลงไปก่อนก็ได้แบบนี้เห็นไหมตรงนี้อีกทีหนึ่งอย่างนี้แล้วก็ไปที่ดีนะครับโอเคเราจะเล่นตัวอย่างท่อนที่2ให้ดูอีกท่อนหนึ่งที่มันยังเกี่ยวโยงกับใน E minor ใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือเพลงนี้มันต้องเล่นกับกีตาร์2ตัวนะครับหรือไม่ก็ใช้ลูปก็ได้มันจะช่วยเราได้ง่ายกว่านะครับถ้าเพลงนี้ในท่อนที่2มันจะเป็นแบบนี้จะเริ่มตรงนี้ที่จริงตรงนี้ก็จะมีเทคนิคนึงแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันในวันต่อไปแล้วกันนะครับตรงนี้ที่มันใช้ตรงนี้ประมาณนี้นะครับแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ได้เล่นมานานๆเลยขอไปด้วยนะครับหลุดหายไปเลยเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกถ้าเพลงแบบนี้มันต้องเล่นกับกีตาร์2ตัวนะครับถ้าอยากเล่นตัวเดียวก็ต้องซ้อมลิกไม้แม่นก่อนนะครับต้องฝึกโซโล่มาต้องจำให้ได้ทุกเม็ดก่อนนะครับจนคล่องก่อนถึงขนาดคล่องแล้วเราก็ยังจำเป็นที่จะต้องซ้อมมาก่อนใช่ไหมอย่างที่ผมเล่นไปเมื่อกี้มือมันจะไม่คล่องพอไม่คล่องแล้วมันจะติดพอติดแล้วมันก็เสียหมดที่ทำมาโอเคคงจะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าผมไม่ได้เล่นมานานๆ นะครับก็นั่งซ้อมอยู่หลายวันเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ถ้าได้กีตาร์2ตัวมันจะดีกว่าถ้าเป็นลักษณะนี้ตัวโน้ตมันก็เยอะอยู่นะครับเพราะว่าในต้นฉบับจริงๆเองก็จะเล่นกันกีตาร์2ตัวขึ้นไปนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ